เราจะมาประชุมเรื่องการสำรวจสิ่งแวดล้อมที่เป็นจุดเสี่ยงในการจมน้ำในโรงเรียนวัดชักมาเฮ้ยจุดแรกที่หน้าคาสองมันอาจจะเป็นจุดเสี่ยงได้สำหรับน้องอนุบาลเพราะถ้าหัวจมลงไปอาจจะมีจุดจะเสี่ยงตายได้ก็มีอีกจุดหนึ่งที่เคยเลี้ยงปลาดุกมาก่อนแต่ตอนนี้น้ำมันแห้งแล้วแต่ถ้าฝนตกก็อาจจะทำให้น้ำเพิ่มขึ้นได้และอาจจะทำให้ลื่นสำหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ได้อาจจะทำให้ความเสี่ยงเป็นอันตรายต่อผู้คนได้นอกจาก2จุดนี้แล้วยังมีจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงของในการจมน้ำได้อีกยังมีอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเสี่ยงคือสระน้ำสำเร็จรูปที่อาจจะเกิดการจมน้ำของเด็ก5ขวบถึง9ขวบได้ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุ 5-9 ปีเฉลี่ยวันละ4คนซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สูงมากเพราะฉะนั้นเราไปสำรวจจุดเสี่ยงในการจมน้ำในโรงเรียนวัดชักหมากกันเถอะเฮ้ยนี่แหละคือจุดเสี่ยงที่หนึ่งที่สามารถทำให้น้องอายุ5-9ขวบอายุ5-9ขวบตกน้ำได้ถ้าเราไม่ติดป้ายเตือนว่าระวังตกน้ำแม้จะน้ำตื้นก็ตามเราสามารถตกน้ำได้ใช่ใช่แหละจุดเสี่ยงเรามีที่นอนเป็นที่เสี่ยงต่อการจมน้ำเป็นจุดที่2มาเราไปกันเลยความปรารถนาดีจากภูมิทัศน์จุดเสี่ยงเอ